สู่รายการพระรามเก้าเล่าเรื่องนะฮะกับพวกเราสองคนค่ะพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่ายสามโมงกับพี่หมีแล้วก็พี่หนึ่งใช่วันนี้รับหน้าที่แทนน้องแคนดี้หนึ่งวันนะเป็นพี่หนึ่งคนงามนะวันนี้วันนี้ไม่ธรรมดาจริงนะฮะคุณผู้ชมครับพี่หนึ่งครับเพราะวันนี้เรามาในลายเสือแล้วไม่ธรรมดาวันนี้พี่หนึ่งเป็นแม่เสือสาวใช่ค่ะไม่ใช่เสือสมิงนะคะแล้วก็ต้องดูเหมือนเสือแล้วก็แมวด้วยมี2ตัวนะคะไม่ใช่เสือ11ตัวต้องแบบมีความน่ารักเป็นเสือเซ็กซี่ครับพี่นี่ใช้ได้ใช้ได้ได้อันนี้ก็เหมือนลูกเสือนะคะลูกเสือสามัญนะครับไม่มีวอลเกอร์เพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เราก็ต้องมีแบบมีชุดมีอะไรแบบแปลกๆให้คุณผู้ชมได้มาดูกันครับพี่หนึ่งครับค่ะเราคนหน้าตาแปลกอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องแปลกๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยไม่น่าเชื่อวันนี้นอกจากจะมีเรื่องเล่าอารมณ์ดีปกติคอนเซปต์รายการคืออะไรนะครับแปลกใหม่ใหญ่ดังเสริมความปังด้วยการมูทั่วไทยครับผมเราจะไปดูในเรื่องของช่องเย็นกันบ้างครับโอ้โหที่นี่อากาศเย็นๆนะครับหลังจากที่เราร้อนหน้าไหม้มาตลอดเลยฮะ เดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาปรับอุณหภูมิกันบ้างฮะคุณผู้ชมฮะพี่หนึ่งครับที่ไหนแม่วันนี้เดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนนะครับนี่ช่องเย็นฮะพร้อมแล้วใช่ไหมฮะไปค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปปรับอุณหภูมิกันดีกว่าเย็นๆครับไปช่องเย็นกันครับผมนะฮะไปเลยครับผมนี่บอกเลยฮะว่าบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นฮะเขากำลังตั้งแคมป์กันอยู่นะฮะแล้วก็เรียกว่ามีต้นไม้นะครับแล้วก็มีสายลมแสงแดดแล้วก็สองเรานะครับมันจะถึงไม่สองแล้วค่ะดูเป็นหมู่คณะจะเย็นขนาดนี้ได้ยังไงชิลมากเลยครับนี่บอกเลยนะฮะว่าแม้ในช่วงหน้าร้อนฮะคุณผู้ชมฮะพี่หนึ่งครับอุณหภูมิไม่เกิน20องศานะครับที่นี่คืออุทยานแห่งชาติแม่วงนะฮะเขาครอบคลุมนะฮะพื้นที่2จังหวัดฮะคุณผู้ชมฮะกำแพงเพชรนะฮะแล้วก็นครสวรรค์นะบอกเลยว่าพื้นป่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็โอ้โหมีต้นไม้เยอะนะฮะและที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีเรียกว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยไปกางเต็นท์นอนกันค่ะเดี๋ยวเราให้ชมภาพไปเรื่อยๆนะฮะความชิลนะฮะเขาบอกว่าไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่ช่องเย็นกำแพงเพชรนะเป็นจุดกลางเต็นท์ที่อากาศเย็นตลอดปีนะฮะถึงแม้ว่าหน้าร้อนนะฮะบอกเลยฮะพี่หนึ่งฮะทำไมอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่า20องศายิ่งกว่าติดแอร์โอ้โหเย็นจี๊บเลยไม่น่าเชื่อแต่ดูเสื้อผ้าพี่ๆเขาใส่ชุดเหมือนกันหนาวนะแบบอากาศเย็นเลยตอนเช้าแบบอากาศเย็นเลยนะฮะผมบอกเลยฮะว่าทำไมมันถึงเย็นนะฮะมันต้องมีสาเหตุนะฮะเพราะว่าช่องเย็นเนี่ยเป็นช่องเขาพี่หนึ่งนะแล้วมีลมพัดมันมีลมพัดตลอดทั้งปีนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมาจากอุ้งผางนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านะคือมันมีแบบทิศทางของลมที่พัดผ่านเข้ามาค่ะนะครับโดยรวมเนี่ยโอ้โหหลายๆท่านนี่ฟินมากเลยนะตอนเช้าๆนี่แบบถึงแม้ว่าเป็นหน้าร้อนก็เถอะที่นี่อากาศเย็นตลอดเวลาอยากไปจังนะฮะอยากไปใช่ไหมฮะนี่เลยฮะต้องรีบไปจองออนไลน์นะผ่านเว็บไซต์พี่หนึ่งนะสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชนะฮะโดยจองล่วงหน้าไม่เกิน60วันพี่อย่าให้เต็มแล้วกันต้องรีบไปนะฮะโอ้โหชิลมากเลยโอ้ยในฐานะเป็นคนนครสวรรค์ปกติเนี่ยทั้งกำแพงเพชรทั้งนครสวรรค์นะพื้นที่ทั่วๆไปร้อนมากโอ้ช่วงนั้นมันร้อนใช่ไหมใช่ค่ะแต่ช่องเย็นนี่เย็นจริงแล้วเย็นทั้งปีด้วยนะคะรีบๆไปนานๆจะมีอากาศเย็นๆแบบนี้ให้เปลี่ยนบ้างเพราะว่าช่วงนี้ที่ผ่านมาบ้านเรานี่40บวกบวกเลยนะนี่พูดถึงอายุดิฉันเหรอคะไม่แม่อุณหภูมิหน้าพี่ยังเด็กยังเป๊ะอยู่ขอบคุณค่ะยังสวยยังสวยอยู่แม่พูดจามีเหตุผลเป็นคนมีรสนิยมดีมากนะคะต้องซูมนิดนึงพาไปกินอะไรดีๆกันบ้างดีกว่าโอ้ดีจังเลยตอนนี้ต้องเนี่ยค่ะทุเรียนปีนี้ได้กินหรือยังกินไปนิดนึงโอ้ยนะถึงว่าได้ดูแบบกินไปยังพี่หนึ่งได้กินกินไป8ลูกแล้วค่ะ8ลูกเลยเหรอฮะใช่ค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงตอนนี้มันอร่อยมากเวลาร้อนแล้วก็อยากกินอะไรเย็นๆอยากกินอะไรหวานๆนะคะบางทีก็มาใส่น้ำแข็งแต่ร้านนี้มีสูตรพิเศษค่ะที่จังหวัดตรังเป็นวิมานเลยวิมานเหรอวิมานอยู่บนดินค่ะวิมานขนมจีนอาหารและเครื่องดื่มนะคะที่ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะเขาขายหลายอย่างแต่พระเอกของเราคือข้าวเหนียวทุเรียนสูตรอาม่าเหลียวตอนนี้อาม่าไม่อยู่แล้วนะแต่ว่าสูตรของอาม่ายังอยู่สืบทอดมาจากชั่วรุ่นลูกหลานมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะลูกค้าบอกว่าสูตรนี้คือเด็ดมากเลยทุเรียนดูทุเรียนโอ้ดูแบบลูกแบบเนื้อแบบเต็มเต็มมากนะพี่สีสวยสวยทำไมทุเรียนสีสวยขนาดนี้ลอยมาเลยนะถามป้าจูดีกว่าป้าจูหรือป้าอัชราวังวรานนท์อายุ58ปีแล้วเป็นเจ้าของร้านป้าบอกว่าทำเมนูเนี่ยข้าวเหนียวทุเรียนเป็นวัตถุดิบก็คือคนที่แถวๆนั้นอ่ะเขากินทุเรียนแบบหมอนทองสุกๆเลยนะโอ้ยแม่ป
ประมาณสักนี้เลยเหรอโอ้โหใช่ค่ะคือขายเนี่ยเนื้อทุเรียนไม่อั้นเลยมีอย่างที่ไหนเนี่ยวางข้าวเหนียวเท่าๆกับทุเรียนแล้วในน้ำกะทิก็ยังมีทุเรียนร้อยอยู่อีกให้กันขนาดนี้จะว่ายังไงในข้าวเหนียวเนี่ยนะคะก็มีน้ำตาลอยู่แล้วมีกะทิอยู่แล้วแต่ในน้ำทุเรียนเนี่ยก็ยังมีเกลือมะพร้าวหัวกะทิเคี่ยวไฟอ่อนๆมาประมาณ30นาทีใครอยากกินอุ่นๆก็ได้อยากกินเย็นๆก็ได้นะคะวิธีการทำไม่ยากสำหรับคนที่รู้จักทำขนมไทยค่ะเอาข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคือสารตั้งต้นสำหรับข้าวเหนียวทั่วไปและข้าวเหนียวเคี่ยวงูเอามาแช่ไว้1คืนค่ะแล้วก็ช่วงเช้าเอามานึ่ง30นาทีเองและหลังจากนั้นก็เอาไปเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวทุเรียนแบบนี้นะคะทุเรียนเนี่ยปกติเขาให้เป็นเนื้อฉีกๆมาใช่ไหมป่าใช่ๆแต่นี่ป้าจูบอกไม่ต้องที่เรากินเป็นเศษๆเล็กๆดูได้ด้วยโอกาสมากนะครับแต่คราวนี้ค่ะไม่ต้องเลยเอาไป1เม็ดถ้วนโอ้โหลูกแบบเม็ดเต็มๆเลยนะใช่แล้วไม่ใช่เม็ดรีบๆเล็กๆนะคะเม็ดเต็มๆแบบนี้กินกับข้าวเหนียวเอาให้จุกกันไปข้างนึงค่ะลูกค้าแบบมาถึงถามว่าป้าจูเท่าไหร่เนี่ย100 150ได้มั้ยครับป้าจูบอก60บาทขาดตัว60บาทไม่แพงคุ้มนะคะทุเรียนเดี๋ยวนี้เราเก็บตังค์กว่าจะซื้อได้ลูกนึงบางทีไม่อร่อยก็เหม่ออีกไม่สุกหรือว่ามันอ่อนแต่นี่ป้าจูรับประกันคุณภาพทั้งข้าวเหนียวทั้งทุเรียนเลยนะคะแล้วก็มีเมนูให้เลือกอีกถ้าแบบไม่อยากกินทุเรียนแล้วปีนี้กินไปเกินโควต้าแล้วก็มีทับทิมกรอบค่ะข้าวเหนียวถั่วดำลูกตาลเชื่อมร้อยแก้วคือเป็นผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆนะเริ่มต้นถ้าเป็นขนมน้ำแข็งแบบนี้นะคะ20บาทก็พอโหนี่มีมา101ได้กินทุกอย่างเลยนะครับโอ้ขอบคุณป้าจูมากเลยคืออากาศแบบนี้ในฤดูกาลแบบนี้เนี่ยมีคนถามบางทีว่ากินทุเรียนยังปีนี้กินอะไรมามั่งหรือว่าเราก็อยากกินน้ำแข็งใสเนาะพอไม่ได้กินเนี่ยดูแบบไร้ศักดิ์ศรีมากเลยนะดูไร้ศักดิ์ศรีเลยใช่เพราะว่าคือของหวานยังไม่ได้กินเลยใช่ทุเรียนปีนี้แพงด้วยนะคะโอ้โหนี่ตักราดกันมาแบบนี้เอาขนมจีนด้วยไงโอ้ฉ่ำๆเลยอ่ะคือมีหลายอย่างเลยสามารถไปจัดได้เลยนะจังหวัดตรังนะคะร้านวิมานอาหารและเครื่องดื่มอยู่ที่ตำบลนาตาล่วงที่ผมดูแล้วแบบชอบมากเลยนะคืออะไรคะรวมมิตรทับทิมกรอบแบบเมื่อกี้แบบโหมีสีแบบมีอะไรแบบเยอะมากเลยไม่เหงาไงรวมมิตรเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะไปกินจะได้ของกินเยอะคุยกันหลายๆคนจ้าโอ้โหนี่นี่ฮะนี่โอ้โหน้ำยาปูโอ้นี่ทุเรียนนะของหวานของหวานนี่นี่รวมมิตรนะฮะเหมือนลอดช่องแบบผสมหลายๆอย่างนะแล้วกินแบบตอนนี้นะแบบอากาศร้อนๆอ่ะโหดีๆนะพอเถอะค่ะอ่านข่าวอื่นบ้างคือจะไปก็ไปเลยชอบโอ้โหชอบอ้าวถึงจะเพ้อเลยมาต่อเนื่องกันนะคุณผู้ชมฮะพี่หนึ่งฮะตอนอายุ11ขวบพี่หนึ่งทำอะไรอยู่โดดยางค่ะมีอีเอวอีหูได้อีหูสุดตัวอีสุดมือได้ไหมยังไม่ได้ยังไม่ถึงใช่ไหมตอนนั้น11ขวบนี่ผมกำลังลูกข่างเล่นลูกข่างนั่นไงนะเล่นสติกเกอร์เขี่ยลูกลอกอยู่อะไรสมัยนั้นลูกแก้วลูกแก้วลูกข่างนะฮะจะมาเล่าทำไมคือไม่ได้มีวีรกรรมอะไรต้องมีคนที่ดีกว่าเราสิถูกต้องจะมาพูดเปรียบเทียบฮะวันนี้เด็กอายุ11ขวบทำอะไรได้เล่นเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิดฮะไปชมกันเลยครับไม่ธรรมดาฮะนะไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะน้องคนนี้นะฮะเด็กชายอดิศรนะครับหรือว่าน้องศิลป์นะฮะอายุ11ขวบฮะคุณผู้ชมฮะนักเรียนชั้นป.6นะครับโรงเรียนวัดลำดวนที่จังหวัดปราจีนนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามีความสามารถเยอะมากนะฮะเล่นดนตรีนะครับปีพาดมอนนี่ของนี่ของไปแบบโอ้โหรัวไม่ได้เลยนะมันต้องมีเสียงของมันเก่งโอ้โหนี่ไม่งั้นรัวโซโล่นี่ถ้ามี4มือก็คงตีให้ครบ4มือนะฮะไม่ใช่ทศกัณฐ์ไม่ใช่เอ็นอีโอ้โหพลิ้วมากนะฮะเก่งนะไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราให้ดูภาพไปเรื่อยๆนะครับเป็นความสามารถที่เขาฝึกสอนมานะครับนี่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 ฮะอีกชิ้นนะฮะแล้วหน้าตาเขาแบบฟินมากเลยแม่เขาฟินมากคือเขาจะแบบเขาเรียกว่าไหลลงไปในเครื่องดนตรีมันอยู่ในสายเลือดถูกต้องครับอินเนอร์มาเต็มอันนี้ระนาดระนาดอุ้ยไม่ใช่เล่นง่ายๆนะคะแต่ละอย่างอ่ะอายุ11ขวบเก่งมากแล้วเป็นยังไงอ่ะพี่หมีลูกข่างของพี่น่ะพี่อย่าพูดไปครับเขาลืมไปหมดอย่าเอามาเปรียบเทียบอุ้ยเก่งนะอ่ะร้องได้ด้วยร้องได้ด้วยคือเก่งมากเลยครับเล่นเครื่องดนตรีได้เกือบทุกชิ้นนะฮะแล้วก็ร้องเพลงได้ด้วยนะครับโอ้ความสามารถเยอะมากเลยซึ่งน้องศิลป์เนี่ยเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมครับว่าเล่นเครื่องดนตรีปี่พาดตั้งแต่4ขวบพี่หนึ่งนะคุณพ่อเป็นคนสอนนะและส่วนการร้องเพลงเนี่ยคุณแม่เป็นคนสอนนะฮะรวมถึงร้องเพลงประจำวงด้วยนะตอนนี้เรียกว่าช่วยแบ่งเบาภาระเนี่ยให้กับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเวลาที่มีงานนะคุณผู้ชมฮะเขาก็จะแบ่งค่าแรงคือวันไหนมีงานเนี่ยได้วันละ500บาทเลยนะน้องก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา11ขวบนะเก่งมากนะฮะซึ่งคุณพ่อนะฮะคือพี่พรศักดิ์เนี่ยบอกว่า
เริ่มเห็นแววลูกชายตั้งแต่3ขวบนะไปเล่นอะไรแล้วนุ่นอ่ะเออนี่อะไรเนี่ยอังกะลุงไหมไม่รู้เหมือนกันนะเออนี่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันโอ้โหดูนิ้วนิ้วนิ้วดูคล้ายๆอังกะลุงไหมใช่เราได้เป่าขลุ่ยยังไม่ดังเลยนะเด็กๆอ่ะครับเราไม่ต้องพูดกันเลยเต็มเลยนี่น้องเก่งมากเฮ้แกวงโอ้โหนี่มาเต็มเขาเล่นได้หลายชิ้นมากจริงๆนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าเขาเริ่มฝึกร้องเพลงนะฮะประมาณนะ 5-6 เดือนนะมีคุณแม่ไปสอนปุ๊บร้องได้เลยนะฮะ3ขวบนี่คือเห็นแววคือเขาเริ่มคออะไรตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อก็เริ่มจับมาสอนละนะฮะคือตอนนี้ได้หมดเลยนะทั้งเล่นดนตรีไทยนะฮะทั้งร้องเพลงปกติเนี่ยคุณแม่เนี่ยแบบต้องไปจ้างนักร้องมาแต่ตอนนี้ไม่ต้องละคือน้องทำได้ทุกอย่างก็เป็นทุกอย่างให้แม่แล้วค่ะครับผมเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องกันครับค่ะเสียงร้องนะฮะคือน้องยังเสียงไม่แตกไงยังเสียงหวานเหมือนผู้หญิงอยู่เลยนะครับเดี๋ยวต้องรอเขาโตขึ้นอีกนิดนึงใช่นะฮะเรียกว่ามากความสามารถมากๆนะส่วนใครที่อยากจ้างงานเห็นแล้วรู้สึกประทับใจนะฮะไปจ้างเลยนะที่วงหงเหินพิรมพรศิลป์นะฮะอยู่ที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถือว่าสนับสนุนทุนการศึกษาน้องด้วยเก่งมากเป็นเยาวชนตัวอย่างเลยค่ะก็ดีค่ะมาถึงนักร้องอีกอย่างนึงพี่หมีร้องเพลงช้างเป็นไหมคะร้องให้ฟังหน่อยช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆอย่างนี้นะเรียกว่างวงมีเขียวใต้งวงเรียกว่างามีหูไม่ตาหางยาวมากเราเล่นกันจนจบเพลงเลยนะครับพี่จบข่าวเลยค่ะคือช้างเนี่ยน้องๆต้องเคยเห็นอยู่แล้วแต่นี่คือปางช้างเปิดใหม่เหมือนที่พี่หมีร้องเลยค่ะมีช้างเยอะมากมีหูมีตาหางยาวคนก็ตื่นเต้นไปดูกันที่จังหวัดนราธิวาสนี่ไปดูกันครับมาแล้วไงช่วงนี้ช้างก็ร้อนเหมือนกันนะก็กระพือหูแบบนี้ค่ะแต่คนเนี่ยตื่นเต้นเพราะช้างนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนราธิวาสเลยชื่อว่าปางช้างสุไหงบาลาใหญ่โตบนพื้นที่20ไร่ค่ะมีบริการมาเปิดมาแค่2สัปดาห์เท่านั้นคือใหม่ล่าสุดเลยนะปกติแล้วช้างเราอาจจะเห็นแถวนครนายกแถวเชียงใหม่เนาะแถวลำปางใช่ๆเห็นเยอะเห็นเยอะแต่นี่นราธิวาสค่ะพอเปิดปุ๊บชาวบ้านก็ไปดูบอกดูแล้วมันสบายใจคืออากาศร้อนๆก็จริงแหละแต่ไปดูช้างมันน่ารักนะขี่ช้างกันหน่อยปกติแล้วพี่หมีขี่ช้างทำอะไรจับตะกร้าแตนใช่ไหมครับไม่ต้องค่ะคราวนี้ให้ขี่ช้างแล้วกินผลไม้ไปด้วยมีผลไม้มาเสิร์ฟด้วยนะคะชมวิวไปด้วยใช่โอ้ดูฟินมากเลยอะถ้าใครเคยขี่ช้างจะรู้ว่ามันไม่ง่ายนะยิ่งช้างตัวใหญ่เวลาขี่มันก็จะเอียงไปเอียงมานะคะเป็นประสบการณ์สนุกสนุกครับควานช้างเด็กๆทั้งนั้นเลยนะน่ารักดีค่ะที่บ้านสุไหงบาลาเนี่ยมีช้างเยอะพอสมควรเลยและเป็นแห่งแรกใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีช้างไว้บริการนักท่องเที่ยวและมีผลไม้ให้ด้วยช้างเนี่ยคือเดินไปเอ๊ะไหนนะผลไม้นักท่องเที่ยวจะกินอะไรตรงไหนคือขี่ไปอ่ะรอบสวนผลไม้พอขี่ปุ๊บมันสูงไงพี่หมีหยิบได้เลยเหรอกินได้หยิบกินตรงนั้นเลยเหรอใช่สดๆเลยเหรอโอ้ดีจังก็รวมอยู่ในราคานี้แล้วค่ะเด็ก50บาทผู้ใหญ่100ไม่แพงนะเด็ก50ผู้ใหญ่100นึงค่ะอาหารช้างก็มีอาหารคนก็มีอาหารช้างส่วนใหญ่ก็นะกล้วยครับอ้อยแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปกับช้างได้ด้วยไหนๆมาทั้งทีนะคะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเขาฝึกช้างเก่งเนาะช้างดูเป็นมิตรทุกตัวเลยดูเชื่องมากเลยนะคะถ่ายรูปเด็กๆก็ยังกลัวอยู่บางคนก็ร้องไห้แอบหลังแม่นะคะแต่ช้างไม่ทำอะไรหรอกบางคนเป็นมิตรบอกว่าแหมอิ่มเอมใจในช่วงที่ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็ปิดเทอมกันนะเนาะก็พาไปดูช้างค่ะช้างที่นี่มี5เชือกนะคะชื่อช้างเนี่ยฟังดูรู้เลยว่าเป็นช้างจากทางใต้นะคะอ่ะ2เชือกที่เป็นเพศเมียชื่อว่ามะเดาะกับมะโดกครับส่วนเพศผู้ชื่อว่ามะแดรอมดอนและจัมโบ้ก็เรียกกันไปตัวไหนหันไม่หันก็แล้วแต่ละกันนะคะแต่ละตัวก็มีความน่ารักแต่ละเชือกเนี่ยเขาก็จะไม่นะดูเป็นน้องเขาเป็นอีกหูนะดูเป็นมิตรมากเลยนะใช่โบกทีนี้ก็เย็นไปทั้งหน้าเลยนะคะช่วงนี้ร้อนแล้วก็มีแมลงด้วยก็โบกเพื่อลดอุณหภูมิเอากล้วยให้ช้างเอาอ้อยให้ช้างด้วยนะคะก็มาถ่ายรูปกันไปครอบครัวแบบนี้นะคะในอนาคตเนี่ยเขาจะพัฒนาปรับปรุงไปอีกจะเป็นแคมปิ้งคือช่วงนี้ยังร้อนอยู่เป็นแคมป์ไม่ได้แต่ช่วงหน้าฝนหน้าหนาวก็จะมีแคมปิ้งไปดูช้างด้วยปิ้งย่างได้ด้วยแล้วก็ต่อยอดให้คนทางภาคใต้ได้มาศึกษาดูงานว่าช้างเนี่ยเป็นยังไงได้มาช่วยดูแลมาเลี้ยงช้างหรือว่ามีกิจกรรมร่วมกันจะได้ช่วยลดปัญหายาเสพติดช่วยลดปัญหาอื่นๆ
เอาจิตเอาใจมาโฟกัสอยู่กับช้างที่ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีอยู่ไม่กี่เชือกแต่ก็เป็นช้างที่ได้รับความสนใจฮิวใจเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนราธิวาสอยู่ตอนนี้จังเลยเนาะน่ารักเนาะนะครับแล้วก็สร้างอาชีพให้กับพี่น้องชาวนราธิวาสด้วยนะใช่ค่ะก็หวังว่าเม็ดเงินจะไหลมาเทมานะคะนานๆจะได้เห็นช้างอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สักทีแล้วก็อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันเนาะนะครับแม่ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพน่ารักน่ารักค่ะนะครับแต่เราออกแนวเสือซะแล้ววันนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนี่เป็นชุดของเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณผู้ชมฮะพี่หนึ่งฮะเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปเติมพลังกันหน่อยไปเที่ยวไปขี่ช้างมาเริ่มหิวนะฮะไปดูก๋วยเตี๋ยวเป็ดชามยักษ์กันพอกินไหมไปดูกันว่าจะอิ่มไหมต้องเบิ้ลหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมฮะไปไปดูกันครับผมนะฮะโอ้โหนี่หลักกิโลนี่แบบใหญ่มากเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะนี่บรรยากาศรอบๆนะฝนตกเขาปล่อยน้ำลงมาหรือเปล่าแล้วคะนะเย็นๆนะฮะนี่คือบรรยากาศร้านนะครับเดี๋ยวให้ดูความฟินนะครับจานจานมีจานจัดชามจัดจานแล้วรอบๆนี่เป็นน้ำนะครับโอ้โหแบบลำธารนี่ฮะมาแล้วฮะอย่าบอกนะว่านะคือตะเกียบโอ้โหแบบใหญ่มากนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆตะเกียบจริงพี่มีตะเกียบจริงฮะโอ้โหดูบะหมี่ดูไข่เขาประชดหรือเปล่าคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นธีมเขาเลยเป็นธีมของเขาอ๋อจุดขายชุดใหญ่นะฮะนี่ฮะโอ้โหชามใหญ่มากเลยนะฮะบอกเลยครับว่าชามใหญ่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่มีน้ำหนักถึง4กิโลฮะคุณผู้ชมฮะพี่หนึ่งฮะนะคือแยกเป็นเส้นนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ย1กิโลเป็ดย่างครึ่งตัวเป็ดตุ๋น200กรัมนะฮะมีน่องไก่ตุ๋น2น่องนะฮะน่องเป็ด1น่องนะครับมีเนื้อตุ๋นแล้วก็ไส้เนี่ย200กรัมลูกชิ้น6ลูกนะครับตีนเป็ดอีก6ขานะครับมีเลือด200กรัมไข่6ฟองผักสด200กรัมนะครับรวมทั้งหมดฮะคุณผู้ชมฮะกว่า4กิโลพี่หนึ่งโอ้โหก๋วยเตี๋ยว4กิโลนะฮะซึ่งสามารถทานได้6ถึง8คนนะฮะแต่ชามเล็กกว่าก็มีแต่ก็ยังใหญ่อยู่ดีชามธรรมดาก็มีนะฮะชามจัมโบ้ก็มีนะฮะแล้วเขาบอกเลยว่าชามใหญ่ของที่ร้านนะยังไม่เคยมีใครกินหมดเลยครับพี่นะฮะผมบอกพิกัดก่อนฮะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะที่อำเภอสันกำแพงนะฮะที่มีชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดชามโตชมทุ่งนะฮะนี่ฮะมากนะนี่ฮะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะฮะแล้วบอกเลยว่าหลายๆคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยพี่ถ้าเราเป็นเราสั่งชามใหญ่กินไม่หมดทำไงใครจะไปกินหมดถูกไหมสำหรับคนที่ต้องกินเยอะมากๆจะวุ่นวายไปหรือเปล่าถูกต้องชามเล็กก็มีชามไซส์ปกติก็มีนะฮะแบบราคา60บาทนะครับราคาทั่วๆไปแต่แบบพิเศษบิ๊กเบิ้มก็มีนะฮะหรือว่าจะแบบรู้สึกโอ้โหบิ๊กเบิ้มก็ยังกินไม่หมดครับพี่เป็นเยอะมากเลยงั้นเนี่ยไปเลยอยู่บ้านไม่ต้องไปไม่ต้องไปเขามีชามไซส์กลางด้วยมีใหญ่เสร็จแล้วมีไซส์กลางนะฮะราคา299บาทอันนี้ทานได้4คนนะฮะนี่ให้คุณผู้ชมดูฮะเห็นเป็ดครอบครัวกำลังดีใช่กินทั้งบ้านนี่กำลังดีแล้วเขาเรียงมาสวยงามมากเลยนะฮะพ่อแม่ลูกก็ไปทานกันได้นะฮะแล้วก็โอ้โหแบบหรือว่าสุดคุ้มเลยนะจริงๆมีคนเคยลองวิชานะสั่งแบบเซตใหญ่4กิโลมาไหวไหมท้ายที่สุดกินไม่หมดครับเขาเรียกท้าทายตัวเองดูนะฮะท้ายสุดก็ไงรู้ไหมใส่ถุงกลับบ้านกินไม่หมดครับเขินเลยเยอะเยอะจัดเขินเลยนะฮะแต่ชามปกติก็มีนะฮะสำหรับใครที่แบบกลัวกินไม่อิ่มกลัวแบบโอ้ยต้องสั่งเบิ้ลบ่อยๆพิเศษชามใหญ่ไปเลยจ้ะแต่คิดดูดีๆก่อนนะเพราะว่า4กิโลนี่ถือว่าชามใหญ่มากพี่หมีไหวไหมเราไปกัน2คนไม่น่าไหวครับใครไหวไปก่อนเลยนะคะก็ไปทั้งครอบครัวเลยแล้วกันแต่ก็ต้องชื่นชมนะในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้ของแพงทุกอย่างยังกล้าให้ขนาดนี้ใหญ่ตั้งแต่หลักกิโลแล้วจุกเลยแหละนะชามใหญ่มากเลยก็499แล้วแต่เลยนะคะแล้วก็จะได้ไม่บ่นแม้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดปกติเนี่ยสั่งมาชามนึงได้นิดๆหน่อยๆเป็ด2ชิ้นมีแต่กระดูกมีแต่ขาไก่มีแต่เครื่องในจะอย่างนี้เข้าไปเลยจุกเลยค่ะแน่นๆจุกก๋วยเตี๋ยวไปแล้วไปดูของหวานกันบ้างดีกว่าของหวานเนี่ยก็ต้องหวานจริงๆไม่จะว่าจะเป็นขนมของใครขนมฉันก็ให้เธอกินขนมเธอก็แบ่งกับฉันขนมฉันตกลงขนมฉันแล้วขนมเธอขนมฉันค่ะขนมชั้นสีสวยมากอยู่ในคอนโดด้วยค่ะไปดูขนมชั้นคอนโดที่บ้านขนมไทยหลากสีค่ะขนมไทยหลากสีนี่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะตำบลบ้านควนที่นี่พี่วันนีหรือว่าป้าต้อยก็อายุ46แล้วแหละเห็นไหมมีขนมเยอะขนมของป้าต้อยหลายชั้นเหลือเกินหลายชั้นมากเราเรียกว่าคอนโดแต่ขนมชั้นฉันก็ทำไม่ธรรมดาแล้วฉันก็ต้องใส่สีเป็นพาสเทลเข้าไปมีอย่างที่ไหนขนมชั้นสีฟ้าพาสเทลขนาดนี้ราดเข้าไปมันต้องนึ่งทีละชั้นพี่หมีข้างล่างก็ใบเตยไหมแต่พาสเทลน่ะก็คงจะแปลกใหม่จุดขาย
สวยดีค่ะสวยมากพนักงานเยอะมากเห็นอย่างนี้ไม่ได้ทำกันเล่นๆนะคะมีพนักงาน10กว่าคนเลยทีเดียวทำนิติศาสตร์ไปก็ไม่ได้ทำแบบไม่ได้คิดอะไรนะทำแบบตั้งใจแต่ต้องรีบค่ะออเดอร์เยอะไฮไลท์คือตัวนี้แหละขนมชั้นสีพาสเทลคนเขาบอกว่าหากันกินหากันเยอะเพราะว่ามันไม่มีเหมือนที่อื่นเห็นไหมดูแล้วก็ซึ้งเลยนะเขาทำเนี่ยมีหลายซึ้งด้วยเขาใช้ถาดนะไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช้ซึ้งนะดูแล้วก็ซึ้งใจค่ะมีคนอนุรักษ์ขนมไม่ใช่นะมันซึ้งค่ะอะไรก็ปิดค่ะปิดแล้วก็นึ่งพอนึ่งปุ๊บเดี๋ยวดูนะว่ามันจะออกมาหลายชั้นสวยงามมันจะเป็นยังไงแต่ละชั้นมี10ถาดด้วยกันครับแสดงว่าพี่เขาขายดีมากนะคือถ้าจำนวนซึ้งคูณกับจำนวนถาดเนี่ยวันเป็นร้อยถาดนะคะเยอะมากเลยนะใช่นอกจากนั้นแหมยังไม่พอค่ะตอกย้ำความสำเร็จด้วยขนมอย่างอื่นด้วยขนมโกสุยไม่รู้จักเนาะเราเป็นขนมทางใต้ค่ะข้าวเหนียวมอนขนมอมราขนมชั้นขนมวุ้นขนมเปียกปูนตะโก้ข้าวโพดลูกชุบขนมตาลขนมหัวล้านขนมขึ้นเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรแหละแต่คนใต้ต้องรู้กันดีนี่สวยทุกตันคือเน้นว่าน่ารักสวยแล้วสีเนี่ยแบบเห็นไหมเชิญชวนมากสำหรับการทานขนมนะคะทานทั้งทีต้องให้หวานต้องให้หอมต้องให้สวยต้องให้พาสเทลค่ะไม่รู้ขนมตาลหรือเปล่ามีทุกอย่างที่เป็นความสวยความหวานนะคะที่ร้านนี้ค่ะขนมชั้นที่นี่เน้นว่าต้องเป็นสูตรของทางร้านถาดนึงเนี่ยทำเป็นแบบพิถีพิถันนะแล้วก็จัดใส่สวยงามคือถ้าไม่ครบ7สีเนี่ยไม่ขายเดี๋ยวๆๆจะต้อง7สีเลยเหรอเยอะมากอ่ะโอ้เล่นนี่และเราไม่ค่อยได้เห็นขนมสีฟ้านะคะใช่ที่ร้านนี้จะเน้นเป็นสีพาสเทลค่ะแต่การขายนั้นก็ต้องเน้นย้ำนะคะว่าเวลาเนี้ยจะขายขนมจะสารฝันจะใส่สีใส่กลิ่นใส่อะไรให้อร่อยแค่ไหนอย่าขายแพงต้องแบบดูลูกค้าด้วยว่าเขามีกำลังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเริ่มกันที่5บาทกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนะกล่องละ5บาทเหรอมีค่ะ5บาท10บาทข้าวเหนียวมะม่วงถึงจะแพงหน่อย30 60ค่ะแต่ว่าถ้าจะซื้อเยอะซื้อก็เริ่มต้นที่4บาทคือให้พี่เอาไปขายต่อได้อีกโอ้แบบราคาส่งด้วยโอ้มีขายไปส่งด้วยใช่โอ้ชื่นชมนะคะในยุคสมัยนี้อะไรก็แพงคือร้านเนี้ย5บาทก็ขาย4บาทก็ขายแต่ไม่สวยไม่ปล่อยออกนะคืองานแบบต้องมีคุณภาพด้วยแต่ละอย่างไม่พิถีพิถันมะม่วงก็ต้องทำอย่างนี้มีใบกุ้งใบแก้วมาใส่แล้วก็มีเนี่ยถั่วทอดมาตั้งใจหั่นมากนะแบบชื่นชมค่ะขอประกาศกิตติคุณป้าต้อยค่ะป้าต้อยหรือพี่วันนีนะคะตั้งใจทำขนมและสืบสารภูมิปัญญาขนมของจังหวัดตรังใครสนใจไปดูได้เลยค่ะที่บ้านควรเยื้องโรงเรียนพรสิริกุลขายอยู่ตรงนั้นไม่สวยไม่อร่อยไม่ต้องซื้อคือคัดแต่ของมีคุณภาพตั้งใจทำนะสายหวานนี่กรี๊ดเลยแหละผมบอกเลยมาอย่างเงี้ยสายหวานนี่กรี๊ดเลยใช่นะเนี่ยถ้าพี่หมีไปยืนอยู่หน้าร้านพี่หมีก็ตายสวยมากเลยแกไม่ใช่แนวหรอก็เห็นชอบอะไรหวานกินกินได้บ้างแต่ไม่ได้กินเยอะมากนะฮะเน้นสุขภาพด้วยบางอย่างก็เป็นผลไม้ผลไม้กินแต่พอดีกินแต่พอดีแล้วก็ออกกำลังกายด้วยแต่ร่างกายก็ต้องการน้ำตาลนิดนึงนะกินได้กินได้แต่อย่ากินเยอะมากเอาพอดีพอดีชื่นชมในความตั้งใจขอให้ขายดิบขายดีนะคะขนมไทยหลากสีครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นกินขนมหวานไปละพอเติมน้ำตาลเข้าไปเนี่ยร่างกายมันจะมีพลังละดีดนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อฮะพี่หนึ่งฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเงือกโชว์ไปดูเงือกเมอร์เมดเลยแบบไหนไหนไหนใช่เหรออ่ะเหมือนลิเกฮูกูดูเหมือนกันนะนางเงือก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 ไปดูเอาไปดูกันครับผมไปดูนางเงือกกันที่จังหวัดประจวบนี่ฮะนี่ของจริงเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นคนจริงๆนะฮะเด็กกลัวเด็กกลัวเด็กงงโอ๊ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรแม่บอก this is mermaid แล้วก็เนี่ยส่งจูบเลยด้วยพ่นเหมือนแบบเป็นฟองอากาศมาด้วยนะส่งจูบส่งจูบเหรอใช่ค่ะนี่เป็นภาษาเงือกเขาครับสวยนะนี่ฮะว่ายน้ำครับเดี๋ยวมีตีกันเชียงนะครับมีท่ากบมีแต่เขาทำไมฟรีสไตล์กลั้นหายใจได้นานมากจริงมากพี่นะฮะโอ้โหแบบสวยงามมากเลยนะที่เราเห็นนะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านะฮะณวากอนะจังหวัดประจวบนั่นเองนะฮะวากอนะฮะคุณวนิดานะครับรองผู้อำนวยการนะครับรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านะก็มีจัดกิจกรรมที่หนึ่งเป็นการแสดงโชว์เงือกนะครับที่ได้รับความสนใจจากน้องๆเด็กๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยแบบเยอะมากเลยนะครับในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาดูฮะก็ไม่เคยเห็นเหมือนในดิสนีย์อะไรแบบนี้นี่เขาดำแบบเหมือนมากเลยไม่ดำนะเขาก็ขาวน่ารักอยู่นะไม่ใช่ดำน้ำโอ้ยเขาดำน้ำนะฮะนี่ฮะโอ้โหแบบ
ขามีลีลาไงไม่ใช่ว่าดำแบบตั้งอันนี้เขามีแบบมีจังหวะเขามีจังหวะอะไรแบบเหมือนเงือกจริงๆนะฮะเขาเป็นคนใช่ไหมเป็นคนครับพี่โอ้มีขาใช่ไหมนี่เขาสื่อสารได้ด้วยเขาเล่นเขาทักทายนะเดี๋ยวดูนะมีแปดมีห้างวดนี้มีสี่นี่เป็นรูปหัวใจมีรูปหัวใจนะฮะเขาฝึกมาดีนี่โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเขาก็มาไว้บริเวณตู้บิ๊กแทงนะครับในอาคารพิพิธภัณฑ์นั่นเองนะฮะก็เรียกว่าตอนนี้มีเด็กๆเนี่ยชอบมากเลยนะซึ่งคุณวนิดาพิมพ์อุบลนะครับรองผู้อำนวยการก็บอกข้อมูลมานะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะฮะแล้วก็อากาศร้อนนะฮะก็มีการจัดกิจกรรมให้กับน้องๆนักเรียนฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เยาวชนเนี่ยรวมถึงผู้ปกครองนะฮะก็เรียกว่ามาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์น้ำนะฮะแล้วมีการโชว์เงือกนะมีหลายเงือกนะนี่ฮะเดี๋ยวเราให้ดูไปเรื่อยๆครับนี่ฮะคือการแสดงนี่เขาแบบสมจริงมากนะฮะโอ้โหเข้าใจคิดก็เป็นการเพิ่มเงือกสีสันเลยนะเคยเห็นเงือกจริงๆเหรอเคยเห็นแต่ในทีวีในดิสนีย์นี่เหมือนกว่าของจริงอีกอ่ะใช่นี่คือคนนะแบบโอ้ทำเหมือนมากเลยนะนะแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กๆชอบมากเลยนะครับนี่ฮะให้หัวใจนะฮะแรงบันดาลใจเดี๋ยววันนี้เอาเลยไปนั่งในโอ่งแล้วก็ลองทำด้วยระวังหัวชนขอบโอ่งมันร้อนไงไม่มีคนช่วยไม่มีใครสนใจด้วยนะช่วยนั่งอยู่อย่างนั้นโอ้โหนี่คนแน่นเลยอ่ะคนเยอะมากคนเยอะมากแค่เพิ่มไอเดียไปอีกนิดเดียวเองนะคนมาเยอะครับส่วนใหญ่เป็นคุณพ่อไม่พ่อก็อุ้มลูกไงเพราะว่าลูกไม่ใช่ลูก15ขวบ14 15ลูกอยู่ได้แล้วแล้วลูกนี่หันหลังไปหันหน้าไปข้างหลังแล้วพ่อยังอย่างนี้อยู่เลยครับดูนางเงือกดูนางเงือกนะครับนางเงือกสวยนะฮะแล้วก็มีลีลานะเนี่ยลองทำบ้างแต่ช่วงนี้เนี่ยที่มีน้ำก็มีที่ไม่มีน้ำก็แรงค่ะดิฉันเนี่ยตามล่าหามะพร้าวอ่อนมาหลายวันแล้วไม่มีขายโอ้ช่วงนี้แบบโหแบบเห็นบอกราคาสูงมากเลยนี่ใช่แม่ค้าบอกว่าเอามาขายลูกละ70-80ลูกค้าด่าเพราะว่ารับมา60แล้วเดี๋ยวมะพร้าวเนี่ยนะลูก70แรงจริงๆค่ะไปดูเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะมะพร้าวไม่มีกันแล้วค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่เขาก็บ่นกันอยู่ว่าใครที่ชอบกินมะพร้าวก็บ่นพ่อค้าแม่ค้าก็บ่นค่ะเพราะว่าราคามันแพงขนาดตลาดขายส่งที่ตลาดเมืองใหม่จังหวัดเชียงใหม่นี่บอกว่าต้องจองกันนะคือมาเนี่ยอย่าหวังว่าจะ walk in มาได้มะพร้าวง่ายๆมันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะปีนี้มะพร้าวราคาสูงที่สุดในรอบ20ปี2ทศวรรษกันเลยทีเดียวขายส่งถุงละ470ถุงละกี่ลูกนับดูพี่หมีครับ10ลูกคือลูกละเกือบ50บาทแล้วว่าโอ้นี่ต้นทุนเหรอเนี่ยใช่แล้วตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกค่ะเอ้าแป๊บเดียวเพิ่มเป็นถุงละ57บาทแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ค่ะถุงละ570คือลูกละ57บาทแต่ณตอนนี้ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวเช็คไปลูกละ70กันแล้วจ้ะโอ้โหนี่คือซื้อแบบเป็นขายแบบต่อลูกนะไม่ใช่พี่มีขายส่งฮะขายส่งนี่ลูก70ใช่ขายส่งลูกละ70คือแม่ค้าที่จะเอามาขายปลีกอ่ะพอไปจอดรถปุ๊บพี่ขายส่งเท่าไหร่ลูก70ไม่เอาอ่ะเพราะว่าถ้าไปขายปลีกอ่ะมันต้องขายเท่าไหร่อ่ะน้อย80 100นึง90 100ใช่มั้ยบาทมะพร้าวลูกละ100แล้วเขาก็ว่าไงว่าทำไมขายแพงทำไมเอากำไรจริงๆไม่ใช่ค่ะราคามันมาแพงจริงๆเขาไปสำรวจตลาดมาแล้วนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยมะพร้าวน้ำหอมราคามันขึ้นตลอดเพราะมันขึ้นมาจากราชบุรีนู่นน่ะพอขึ้นมาก็ขึ้นกันตามกันมาค่ะบางวันเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็ไม่มีขายเขาส่งแค่พันลูกถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าของมันไม่มีและเขาบอกว่าจากนี้นะ70ร้องยังไงครับโอ้ยแพงใช่ไหมร้องต่อไปเลยจ้ะจะแพงกว่านี้อีกแล้วก็ไม่รู้ว่าราคาจะไปจบตรงไหนเพราะว่ามันยังไม่หยุดดูแรงได้เลยอะค่ะจากลูกละ50วันนี้เป็น70ในอนาคตก็อาจจะเป็น100นึงนะอย่าพูดเป็นเล่นนะโอ้โหมะพร้าวเนี่ยนะ100ใช่นี่เขาบอกว่าจะขึ้นเหมือนทองคำทำนิวไฮกันเลยทีเดียวอุ้ยอันนี้เห็นใจเนาะสำหรับคนที่จะต้องใช้มะพร้าวไปทำน้ำมะพร้าวปั่นอย่างเงี้ยร้านพวกอาหารอะไรพวกเนี้ยแต่เท่าที่ถามเขาบอกว่าหมดสงสัยก็คงไม่พอจริงอ่ะก็กินน้ำมะม่วงปั่นไปแล้วกันตามฤดูกาลนะคะมะพร้าวขาดตลาดถึงมีก็ไม่กล้าซื้ออยู่ดีอ่ะครับไปกินทุเรียนแทนแล้วกันเนาะทุเรียนก็เนี่ยเก็บตังค์มา3เดือนยังไม่พอซื้อลูกนึงเลยเอาไงอ่ะไม่ก็กินแต่ชิ้นเล็กๆไง60บาทนะฮะของคุณป้าไงอย่าไปกินเยอะหรือว่าจะซื้อมาฝากเอาพอดีไม่ยุคนี้มันเศรษฐกิจพอเพียงขมุบขมิบกันนะค่อยๆกินกันไปนะครับนะฮะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสภาพอากาศเนี่ยมันแปรปรวนมากช่วงนี้แบบ
ร้อนจัดแล้งแล้วอยู่ๆก็มีพายุฝนเข้ามาคืออากาศมันแบบแปรปรวนมากช่วงนี้แล้วเราก็ไม่มีเงินพอจะไปซื้ออะไรเลยไงครับผมก็ประเด็นมีแค่นี้ครับเราไม่มีตังค์ไปซื้อครับผมช่วงนี้ก็อดอยากกันไปนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้คนที่ทำสวนทำไร่ส่งพลังให้ทุเรียนปีนี้ก็แล้งเจอพายุฤดูร้อนเข้าไปด้วยราคาก็อาจจะขึ้นแต่ว่ามีผลผลิตน้อยนะฮะก็ส่งกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายแล้วกันค่ะผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะฮะน้ำเปล่าไปก่อนจ้ะไปดูเรื่องนี้ต้องใช้จินตนาการเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมพี่หมีช่วยกันดูค่ะว่าคุณเห็นอะไรบางคนเขาบอกว่างูไหมหรือเต่ายังไงหรือเต่าหรือจระเข้อันนี้เต่านี่อ่ะที่นี่เป็นธรรมชาติสร้างค่ะแล้วแต่พี่เลยจ้ะถ้าพี่คิดว่ามันเป็นงูมันก็เป็นงูเป็นเต่าอันนี้เต่านี่เต่านี่เต่านี่เต่าอันนี้ชัดนะอันนี้เต่าเต่ายักษ์ค่ะอยู่กลางไร่มันสำปะหลังท้ายหมู่บ้านมูลบนแต่นี่คือเต่าหินใช่ไหมครับแต่ตำบลนี้คือตำบลจระเข้หินค่ะ อยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเต่ามาอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้อะสูงต้อง4เมตร2เมตรแบบนี้ใหญ่มากเลยนะโอ้ตัวใหญ่มากนะคะเหมือนกับเต่าอะกำลังจะยืนขึ้นพังงกหัวมีขามีกระดองแตกลายงาแล้วก็ชาวบ้านก็เห็นมาเธอเห็นเหมือนฉันไม่มีครับฉันก็ว่าเต่านะเออแล้วนี่งูไหมเนี่ยอันนี้งูใช่ไหมงูอีกหรือว่าแดดร้อนฉันจะเป็นลมหรือไงไม่ใช่หัวงูอันนี้ใช่ค่ะเหมือนหัวงูบางทีคนก็ดูก็แตกต่างกันไปชาวบ้านก็เลยแชร์กันในออนไลน์ว่ายังไงเห็นว่าเป็นตัวอะไรลองแชร์กันมาลองคอมเมนต์กันมาค่ะพอไปดูรอบๆอ๋อมันเป็นไร่มันสำปะหลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหินรูปร่างต่างๆค่ะพอไปเจออันนี้อ่ะก็ว่าเต่าพอห่างไปอุ๊ยงูอีกแล้วแล้วพอห่างไปสัก2เมตรอุ๊ยเต่าพงกหัวแต่มันก็อยู่อย่างนั้นนะชาวบ้านก็บอกว่าถ้าฝนตกก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับหินที่มันมีดินอยู่ข้างบนบ้างอะไรบ้างแต่มันมีหน้ามีตาจริงๆนะพี่มันคล้ายนะเออคล้ายๆค่ะครับชาวบ้านก็เลยบอกว่าเออก็ดูแล้วมันก็แปลกดีอยากจะให้มาดูมาเที่ยวมาถ่ายรูปกันก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นคอนเทนต์เอาเป็นว่าไปเช็คอินแบบเนี้ยเต่าหินกลางนาตัว 2x4 เมตรก็น่ารักกันไปอีกแบบนึงนะคะแล้วแต่จินตนาการไปเลยถ้าเกิดว่าคิดว่าพอจะพึ่งพาได้บางท่านก็คิดจะจุดธูปไหว้โอ้ขอพรเอาอะไรไปถูๆหน่อยทาแป้งให้พี่เต่าหน่อยนะคะก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่จินตนาการในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วกันเนาะไม่งั้นก็เป็นไร่มันธรรมดาค่ะแต่พอเป็นเต่ามามันก็ดูน่ารักดีคนก็สนใจนะนะฮะก็สร้างชื่อเสียงขึ้นมาแต่อยากรู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันอาจจะเป็นขวดมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าแบบเขาเรียกผ่านการเวลามันก็ลมพัดกัดกร่อนฝนตกอะไรอย่างนี้นะนี่คือเหมือนแบบเป็นเรื่องของธรรมชาติขึ้นมานะครับโอ้ตอนนี้มีทั้งเต่ามีทั้งงูละนะครับเราจะพาไปนั่งรถถังอุ้ยเขามีทหารนั่งไม่ใช่หรอคะพี่ผมไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาให้คนทั่วไปนั่งแล้วถังจริงไม่จริงคะถังจริงครับผมไปดูค่ะไปดูกันนะไปที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับผมนี่โอ้โหให้ดูบรรยากาศรอบๆกันครับมีพี่หมีด้วยพี่หมีแอพี่หมีแอจุดถ่ายรูปนะฮะนี่นะฮะเป็นร้านแบมบูคาเฟ่แอนด์เรสทอรองนะครับนี่ฮะโอ้มีเปลือกหอยนี่ฮะอุ้ยถังนี่ไงรถถังนะครับถังจริงๆโอ้แล้วพี่นั่งหน้าเฉยมากไร้อารมณ์แต่มันก็น่าสนุกดีนะเอออากาศอาจจะร้อนช่วงนั้นนะครับนะนี่ฮะบรรยากาศนี้ไปชมรอบๆสวนไผ่นะคุณผู้ชมนะเขาลากกันไปเลยไม่ต้องอะไรมากมันมีรถ ATV ขับน้ำนะเขาก็นั่งเฉยๆนะฮะนั่งแบบชมบรรยากาศรอบๆสวนนะครับนะอ้าวบอกเลยฮะว่าช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวชาวสุราษฎร์ธานีนะฮะแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดพี่หนึ่งนะพาลูกพาหลานนะนะเนี่ยเนี่ยทุกนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งรถถังนะคือถังที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นถังจริงแหละถังจริงเป็นถังตัดครึ่งถังน้ำมันขนาด200ลิตรฮะแล้วก็ทาสีสันนะฮะแล้วก็มีรถลากเนี่ยคือ ATV นะฮะแล้วก็ลากพาไปจุดต่างๆฮะที่เราเห็นฮะคือเป็นบรรยากาศนะครับในร้านของแบมบูเลยที่เป็นการสร้างกิจกรรมใหม่เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมาเรียกมาพักผ่อนกับครอบครัวนะฮะเจ้าของร้านนะฮะคือพี่ยอดรักเนี่ยนะฮะก็บอกว่าจากที่หลายร้านเนี่ยคือเขามีกิจกรรมให้กับลูกค้าทำแบบร่วมกับครอบครัวเฮ้ยร้านเราไม่ได้จะมากินข้าวเฉยๆแล้วกลับบ้านมันดูแบบเงียบเหงาก็เลยมีการจัดเลยว่าเอ้ยเราควรจะมีกิจกรรมใหม่ๆนะฮะก็เลยทำเป็นรถถังแบบมาเที่ยวชมรอบๆสวนนะฮะไปไหนต่อให้อาหารปลาครับนั่งรถถังเสร็จแล้วก็เบื่อๆนะไปให้อาหารปลานะครับคือเนื้อที่เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะประมาณ20ไร่เลยนะครับใหญ่โตไงโอ้โหใหญ่มากนะนั่งชมสวนไผ่ให้อาหารปลานะครับแล้วน้อนนี่ก็ตัวใหญ่มากนะครับนี่ฮะปลาสวายไหมโอ้ตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากบรรยากาศรอบๆนี่บรรยากาศดีมากเลยนะฮะก็เรียกว่าเป็น
กิจกรรมในครอบครัวนะฮะมีให้เพ้นอะไรแบบเยอะแยะให้เด็กๆเนี่ยแบบเอามาระบายสีอะไรเนี่ยนะฮะมีความสุขนะครับนี่ฮะคือเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวพี่หนึ่งนะเห็นไหมฮะนี่คุยกันไว้ไงเห็นรถถังมาเต็มเลยไม่มีการกระชับพื้นที่อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่คนละร้านนี้เขาก็ระบายสีนะเป็นความเขาเรียกความฟินกันไปนะฮะแล้วก็ที่ร้านครับคือมาร้านอาหารแล้วเนี่ยมันต้องมีอาหารแน่นอนต้องมีนะเมนูเด็ดครับคุณผู้ชมฮะเป็นเมนูหอยแครงนะฮะซึ่งวัตถุดิบเนี่ยนะครับก็หาได้ง่ายๆเลยนะฮะในอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับเป็นแหล่งเลี้ยงหอยแครงขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็แบบมีเมนูแกงคั่วหอยแครงใบชะพูนะของกินดีๆเยอะแยะเลยนะฮะหอยหอยเนี่ยหอยนะนะแต่เป็นบรรยากาศที่แบบร่มรื่นนะครับอาหารเด็ดแต่ตอนนี้คือการเที่ยวชมธรรมชาติที่เป็นไฮไลท์ครับผมนะใครที่สนใจฮะคุณผู้ชมฮะก็สามารถไปได้เลยที่ร้านแบมบูคาเฟ่รีสอร์ทนะครับอยู่ที่ซอยศาลาประชาธิปไตยนะฮะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเดี๋ยวนี้มีแบบนี้เยอะโฮมสเตย์ฟาร์มสเตย์หรือว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนาะมีไอเดียอย่างนี้เด็ดๆใส่เข้าไปก็ดูถังว่าไม่แพงมั้งเอากลับไปทำบ้านที่บ้านเล่นมาลากเล่นกันนะคะนอกจากว่าจะไปเที่ยวไปกินแล้วค่ะมีกิจกรรมในช่วงหน้าแล้งบางอย่างที่ทำแล้วมันก็ต้องสนุกไปด้วยแถมยังมีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยค่ะด้วยความเคารพนี่คือการลงแขกไม่ได้เกี่ยวข้าวนะคะเอาแล้วทำไรลงแขกจับปลาค่ะทำยังไงไปดูกันมาทำทั้งทีมันต้องสนุกสนานในเมื่อน้ำมันแห้งลงแห้งลงเรื่อยๆแล้วก็เกณฑ์คนมาอย่างนี้ค่ะวิธีการนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะลองดูลองดูทำไมคนเยอะจังเหมือนกับจะเล่นเซิร์ฟหรืออะไรสักอย่างไม่ใช่ค่ะตามจุดเลยนี่คือการลงแขกจับปลาเพื่อการกุศลการลงแขกนั้นเต็มไปด้วยหลักเกณฑ์ต่างๆมากมายค่ะที่สะใหญ่บ้านสำราญตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรชาวบ้านมากันเยอะก็เลยจะต้องมีหลักการในการลงแขกนิดนึงนะคะ200คนที่มาเนี่ยต้องมีความเข้าใจตรงกันนะว่าเอาเงินมาด้วยคือไม่ได้ทำฟรีๆนะคือลงแขกครั้งนี้ต้องมีเงินไปทำบุญรายได้นี้เอาไปพัฒนาหมู่บ้านแล้วนี่แหละที่วัดหรือว่าโรงเรียนแต่ต้องเปิดเพลงหน่อยให้มันสนุกสนานเป็นเพลงหมอลำขับกล่อมเพื่อจะได้มีกำลังใจในการลงแขกจับปลานะคะงานนี้ขอเรียกว่ามหกรรมทอดแหจับปลาเพื่อการกุศลค่ะซื้อบัตรเลยละกันที่ริมฝั่งค่ะบัตรละ100บาท100บาทนี่ก็ถือว่าเป็นบัตรธรรมดา100บาทอยู่ข้างล่างค่ะไม่ต้องไปไหนหรอกยืนอยู่ริมฝั่งอย่างนั้นแต่ถ้าคุณเป็น VIP คุณยืนอยู่ข้างบนค่ะบัตร200บาทมีที่ให้ยืนและทอดแหเท่ๆ แล้วก็ลงไปลากแหแบบนี้นะคะได้ปลาเท่าไหร่เอาไปเลยคือคิดแต่ค่าบัตรค่ะครับถ้า200เนี่ยมีแพให้ยืนแล้วก็ทอดแหเหมาะๆคือยืนบนน้ำมันทอดแหไม่ได้พี่หมีมันต้องเนี่ยมีท่าเหวี่ยงแหคือมันต้องมีพื้นที่มันต้องมีที่ให้สวิงค่ะแล้วก็ทอดแหไปแบบนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการที่เก็บเงินมาเนี่ยเห็นไหมได้ปลาอะไรมั่งไปดูปลาที่ได้มาทั้งนี้นะคะก็เป็นปลาที่อยู่ตามบึงตามมอนทั่วไปอ่ะดิฉันจะบอกว่าดิฉันเคยทำบ่อยแบบนี้ช่อนใช่ไหมปลาช่อนมีปลาสวายปลาดุกปลานิลปลานวลจันทร์ปลากระโฮค่ะคือเวลาแล้งๆอ่ะบางบ่อเนี่ยบางบ่อเนี่ยไม่ใช่อำเภอหรือว่าตำบลนะคะคือบางบ่อเนี่ยเขาไม่มีน้ำพอเขาก็ต้องจับปลาโดยการขายตั๋วแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้พี่น้องสายวิทย์นะคะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะคะคือมาวิทย์บ่อใช่แล้วก็มาจากผมว่าคุณผู้ชมเข้าใจนะพี่นี่โอ้โหได้ไหมแหเต็มตัวเลยแล้วก็เอามาเก็บไปอย่างนี้ได้ปลาอะไรก็เอาใส่กระม่องเอาใส่ตะข้องเอาไปขายสวิทย์จะเอาไปทำกินหรือไปขายได้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ว่ากันใหม่ค่ะจับปลาช่อนไปก็ดีเพราะปลาช่อนมันกินลูกปลาจับปลาดุกไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปลาบางชนิดเนี่ยยิ่งแล้งยิ่งอะไรมันก็ยังอยู่เพราะว่ามันจะลงโคลนลงตมมุดไปเรื่อยๆพอมาจับอย่างนี้ก็สร้างรายได้ค่ะขายตั๋วกันร้อยสองร้อยได้ความสนุกสนานในชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความสามัคคีได้เป็นอย่างดีเลยโอ้โหเนี่ยแต่ละคนไหมคือแบบสกิลการเหวี่ยงแหของคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติไหนในโลกเลยนะเห็นไหมนี่แม่บ้านก็นั่งเอาถุงปุ๋ยมาใส่แล้วเดี๋ยวเอาไปทำปลาร้ามั่งทำปลาเค็มปลาเกลือทอดกันขึ้นต่อไปนะคะคุ้มไหมล่ะร้อยสองร้อยคุ้มสิได้ไปเป็นกระสอบนะครับเอาไปขายต่อก็ได้หรือว่าจะเอาไปทำเป็นอาหารก็ได้แล้วเงินนี้ก็กลับเข้าไปสู่ชุมชนไปพัฒนาต่อได้อู้ด้วยความที่มันเป็นบ่อนะไม่ใช่แม่น้ำเนี่ยคือตอนทอดนะทอดแป๊บเดียวมันเสียเวลาตอนแกะเนี่ยค่ะคือแกะติดแหใช่แกะเร็วก็ดีไปค่ะเพราะว่าปลาบางทีมีเงี้ยงแกะช้าไม่เป็นไรเลยรีบทอดก็ไปโอ้โหเห็นแล้ววิญญาณของชาวประมงนี่ขึ้นเลยนะอยากเหมือนกันนะทอดแหทอดแหอันนี้เราเห็นยืนอยู่ที่บัตร200นะ VIP นะ
ที่เขายืนอยู่นะใช่เออแพนนี่เตรียมมาเองหรือเปล่านะคะบัตร200ทอดแถไปไม่พักเลยแล้วคนที่อาจารย์บัตร100นึงอ่ะไม่รู้วิธีการยังไงเหมือนกันนะเอาตะค้องหรือสุ่มจับแรนดอมสุ่มแต่ที่มีพื้นที่ยืนนี่คือบัตร200คนทอดแถ200นะคะตกปลาคงไม่ทันหรอกนะอย่างนี้มันเร็วกว่านะใช่เหวี่ยงปุ๊บนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยโอ้ดีนะคะชื่นชมวิธีการจับปลาลงแขกเพื่อการกุศลที่บ้านสะใหญ่บ้านสำราญครับโอ้โหพี่หนึ่งครับอะไรเวลาผ่านไปเร็วมากเลยครับตกใจหมดเลยนั่งอยู่ดีๆมาโอ้โหตกใจนะครับโอ้นี่เราพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปดูบรรยากาศดีๆเยอะมากเลยนะฮะแต่วันนี้เวลาหมดเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาเจอกันหมดแล้วตกใจเออเจอกันวันพรุ่งนี้กับพวกเรา2คนนะทางช่อง9กด30นะ